เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่82นะครับขนลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบ 1,000 รอบนะครับต้องการให้กระแสที่ไหลผ่านขนลวดปฐมภูมิ2แอมแปร์ไหลผ่านขนลวดทุติยภูมิ 1.5 แอมแปร์จะต้องพันขนลวดปฐมภูมิให้มีจำนวนรอบทั้งหมดอยู่กี่รอบนะครับ1 250 2 500 3 750 4 1,000หลักการนะครับหลักการของเรื่องของหม้อแปลงนะยังคงสูตรเดิมนะครับ VP ต่อด้วย VS เท่ากับ NP ต่อ NS ใช่ไหมครับก็คือความต่างศักย์แปรผันตามจำนวนขดลวดใช่ไหมครับ P คือ primary S คือ secondary V ตัวนี้ก็คือ voltage นะครับค่าของความต่างศักย์ N ก็คือจำนวนขดลวดเนาะนะครับทีนี้ในข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นค่าของ V ละมันไม่ใช่ค่าของความต่างศักย์แต่เป็นค่าของกระแสแทนนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เปรียบเทียบเนาะเนื่องจาก P นะครับมี P มีค่าเท่ากับ I คูณ V นะครับและกำลังของค่าที่ส่งเข้าไปต้องเท่ากับพลังงานเท่ากับกำลังที่ส่งออกไปถูกไหมครับเพราะนั้น P ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับแปลว่า V คูณ I เท่ากับค่าคงที่ถูกไหมครับนั่นคือ V เนี่ยต้องแปรผันตามแปรผกผันกับ1นั่นคือ V ต้องแปรผันตามกับ1ส่วน I หรือแปรผกผันกับ I นั่นเองนะครับเนื่องจากความต่างศักย์แปรผกผันกับ I ก็แปลว่า VP ต่อ VS ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ IS ต่อด้วย IP นั่นคือมันต้องเครื่องหมายกลับกันนั่นเองนะครับก็คือมันต้องสลับส่วนเป็นเศษเป็นส่วนนะครับได้ออกมากลายเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือ VP ต่อ VS เท่ากับ NP ต่อ NS เท่ากับ IS ต่อ IP นะครับมาโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบคือ 1,000 รอบนะครับถามหาว่าขดลวดปฐมภูมิมีกี่รอบโอเคเนาะแทนค่าเลยครับ NP คือ NP NS ก็คือ 1,000 รอบนะครับ IS ก็คือกระแสที่ไหลผ่านขดลวดทุติยภูมิก็คือ 1.5 แอมแปร์นะครับ IP คือ2แอมแปร์นั่นเองนะครับ2ตัดกับ 1,000 ได้กลายเป็น500นะครับดังนั้นได้ออกมาคือ NP มีค่าเท่ากับ 1.5 พี่มองให้กลายเป็น3ส่วน2นะครับคูณกับ500 2ตัด500กลายเป็น250นะครับ250คูณกับ3ก็กลายเป็น750รอบนั่นเองนะครับตรงกับข้อที่3เลย750รอบนะครับสรุปข้อนี้ครั้งหนึ่งนะครับจาก VP เท่ากับจาก VP ต่อ VS เท่ากับ NP ต่อ NS เพราะมันแปรผันตามกันแต่ว่า V แปรผกผันกับ I นะครับก็คือความต่างศักย์แปรผกผันกับกระแสเนื่องจากกำลังนะครับกำลังเท่าเดิมเนาะแต่ว่า I กับ V มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ I คูณ V เท่ากับค่าคงที่เพราะนั้น V แปรผันตรงกับ1ส่วน I หรือแปรผกผันกับ I นั่นเองนะครับดังนั้นเลยได้ว่า VP ต่อ VS เท่ากับ NP ต่อ NS และมีค่ากับ IS ต่อ IP นะครับข้อนี้เราก็ปิด V ไปข้างหน้านะครับเราดูแค่สมการด้านหลัง NP คือ NP เป็นสิ่งที่เราต้องการถามหาถูกมั้ยครับNS ก็คือ 1,000 IS คือ 1.5 S คือ2 IP เอาใหม่นะครับ IS คือ 1.5 IP คือ2แก้สมการออกมาได้ NP มีค่าเท่ากับ750รอบตรงกับข้อที่3เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ